ับการเหมือนหานักแสดงแล้วก็ปั้นนักแสดงเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นความท้าทายใหม่อีกแบบจริงๆมันต้องเล่าความว่ามันจากการที่เราผลิตคอนเทนต์เองกับซีรีส์เองครับก็เราก็อยากหานักแสดงรุ่นใหม่ที่มีไฟและมีความสามารถขึ้นมาซัพพอร์ตครับก็จะได้นักแสดงกลุ่มเหล่านี้ขึ้นมาครับซึ่งจริงๆตัวน้องนักแสดงเหล่านี้ก็คืออย่างในเรื่องของแอคติ้งเลยพี่เกดก็มีฝีมือในด้วยไหมคะแต่ละคนผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับเราเรียกกันมาอย่างเดี๋ยวต้องเรียนเพิ่มจากเราแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อไม่คือเรียนเพิ่มด้วยแล้วก็แต่ละคนผ่านฮาร์ดแอคติ้งอย่างหนักหน่วงมากไม่ใช่ถามดูได้ครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมปิ๊งนะครับผมวิเวจินทรานนท์นะครับอยู่ที่กองทัพอาร์ติสนะครับการที่กองทัพอาร์ติสครับตอนนี้ผลงานคือไพลอตทูโวนะครับกับอาร์เลอร์ซูบิลิฟูครับกำเนิดเป็นหลักแหล่งครับอันนี้ก็คือเรื่องศิลปินเลยเรื่องศิลปินครับนั่นยังไงบ้างครับมาอยู่กับพี่เขตนะคะก็พี่เขตใจดีมากครับก็เป็นผู้ดีเหรอก็เป็นพ่อคนในที่ใจดีก็ได้เป็นน้องพ่อแล้วก็พี่แนทก็ใจดีเหมือนกันครับก็ให้โอกาสนี้มาเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ร้อยคนที่จะได้จะทำให้เต็มที่ครับครับอย่างเราล่ะคะสวัสดีค่ะเฟรย่านะคะวรานิติธรรมพิธิพัฒน์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในสังกัดกองทัพอาร์ติสต์นะคะแล้วก็กำลังเล่นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตนะคะก็คือ I Love So Beautiful รับบทเป็นลิลลี่นะคะก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่างที่พี่แนทก็คือน้องๆในสังกัดตอนนี้ก็คือมีกี่คนหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคะแนทประมาณ20ค่ะ20กว่าคนค่ะแต่ว่าก็เราก็ทยอยเทรนก็บอกน้องๆที่มาเนี่ยก็คือทำงานละคือเหมือนกับว่าถ้าใครมาอยู่ในสังกัดเราก็จะมีผลงานในวงการทุกคนอะไรคืออยากให้มีทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยค่ะอย่างตรงนั้นเองมีเกณฑ์ในการเลือกงานให้กับน้องๆยังไงไหมคะคือจริงๆก็ดูความพร้อมค่ะเพราะว่าต้องดูว่าเขาแบบเขาเหมาะสมไหมพร้อมไหมที่จะลงไปทำงานเพราะว่าเราก็อยากได้นักแสดงที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ใครมีด้วยมันมีด้วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะใบฟ้านะคะก็ค่ะรู้สึกไม่ดีดูฟายุเซียนพันธุ์ค่ะแต่เราเคยมีผลงานแบบประหลาดจริงๆสวัสดีครับเจ้านายนะครับจริงครับตอนแรกตอนนี้มีผลงานอยู่2เรื่องครับเป็นพายุเซลค่ะรักใจเธอแล้วก็อย่าโซวิทิคูที่ทางยี่สิบห้าอย่างที่ส่วนใหญ่ศิลปินที่เข้ามาจะเป็นนักแสดงเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับใช่อย่างนี้ถ้าเหมือนใครมีแววที่จะเป็นศิลปินแล้วก็ผักกันด้วยด้วยค่ะด้วยเดี๋ยวปีนี้จะมีไหมแบบมีโอกาสแบบมีทั้งนักแสดงนางเอกพระเอกหน้าใหม่แล้วก็รวมศิลปินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวรอให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วอาจจะแบบเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าทำเองเลยไหมคะอะไรเงี้ยทำซีรีส์เองขอทำซีรีส์เองมีครับประมาณปลายปีได้ได้ถูกกันก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของบริษัทจะทำซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วก็เพิ่มน้องๆในสังกัดมาร่วมแสดงก็มีน้องๆบางคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเล่นครับบางคนก็อาจจะยังไม่ใช่เหมาะสำหรับบทในเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปจริงๆเหมือนตอนนี้อย่างที่เราบอกมี20กว่าคนอย่างนี้สมมติถ้ามีแบบเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริงๆก็ต้องมีการมาคัดกันจริงๆหรือว่าต้องหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทางเรายังเปิดโอกาสให้อยู่เสมอครับสำหรับน้องๆที่มีไฟและมีความสามารถครับอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถพอไหมแล้วก็ยินดีครับแล้วก็รุ่นเก่าๆที่ยังอยู่ในเนี้ยก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเราเป็นเวทีเราเป็นโอกาสที่อยากให้ทุกคนได้พัฒนาคือในด้านการแสดงจริงๆน้องๆนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะที่แบ่งเวลาดูน้องๆกันยังไงบ้างคะอุ้ยโทรศัพท์ไม่เว้นเลยค่ะก็คือจริงๆดูในภาพรวมให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ใครที่จริงๆมีปัญหาอยากปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลพิเศษเป็นคนไปเหมือนเป็นพ่อกับแม่ด้วยเนาะก็อยู่ๆก็คลอดออกมา20ลูกงงว่าที่ปรึกษาแล้วพี่เกดฝากผลงานน้องๆหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากมาอยู่กับเราในกองทัพอะไรอย่างเงี้ยแม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าฝากผลงานของทางกองทัพโปรดักชั่นค่ะก็จริงๆเราก็ผลิตซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูละ Fire Yourself น่าจะอีกไม่กี่เดือนนะคะทาง GMM TV ซึ่งออนแอร์พร้อมกันกับประเทศจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมี Alert Soup Beautiful มี Tour ต่างๆนะคะน้องๆทุกคนที่อยู่กับเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันที่นี่ก็ฝากเห็นดูน้องๆด้วยนะคะมีกดเหล็กน้องๆไหมคะอะไรเงี้ยกดเหล็กเหรอคะมีไหมอ่ะคือจริงๆแบบจริงๆบ้านเราใจดีเหมือนกันนะ
ค่อนข้างผมว่าน้องๆรุ่นใหม่อ่ะมีความคิดความแบบตัวเองแล้วเขาก็มีระเบียบวินัยในตัวเองอยู่แล้วนี่ครับผมว่ามันอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าครับโอเคครับขอบคุณครับพี่